ได้ในช่วงปีนี้มองข้าม็อดไปนะครับนี่เป็นวิกฤตที่ในะที่สุดแล้วเนะี่ยไม่ใช่ออกมาเฉพาะในภาพในสื่อมวลชนคือภาพในสื่อมวลชนบางครั้งเนี่ยบางเรื่องมันเป็นวิกฤตแต่ชีวิตในความเป็นจริงในการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นแต่ครั้งนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ได้สื่อที่สร้างภาพขึ้นมามันเป็นวิกฤตอย่างแท้จริงนะครับกรุงเทพจะจมสักแค่ไหนเนี่ยอยากจะไปดูในกราฟิกที่ผมดึงมาให้เห็นบนจอนะครับเดี๋ยวจะ ลุกขึ้นยืนไปพูดภาพรวมสําหรับกรุงเทพหมหานคะรนิดหนึ่งเพราะว่าณเวลานี้แม้กระทั่งตัวผมเองซึ่งก็ไม่ได้ตื่นตระหนกกับปัญหานี้เนี่ยมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะผมก็ไม่รู้จะทําจิตทําใจอย่างไรแล้วเพราะว่าณเ,เวลานี้เนี่ยเวลาเปิดทีวีมานะฮะเวลาเข้าไป Facebook เวลาอ่าน Twitter เนี่ยหัวใจจะวายนะฮะผมดูข่าวนะฮะผมฟังข่าวสถานีวิทยุไม่ว่าจะเป็นสถานีไหนทีวีไม่ว่าจะช่องไหน ไม่ว่าคุณจะมีมุมมองทางการเมืองอย่างไรไม่ว่าคุณจะเป็นประเภทที่ตื่นตระหนกง่ายๆหรือไม่ตื่นตระหนกเลยเนี่ยตอนนี้มันแบบคือผมฟังข่าวผมดูข่าวแล้วผมผมหัวใจจะวายนะฮะแล้วมันก็น่ากลัวจริงเมื่อคืนนี้ผมสั่งกระสอบทรายมาที่บ้าน600กระสอบหมดเงินไปประมาณ3 0,000บาทนะฮะจะเชียร์ดูนิดนึงว่ามันจะแย่ขนาดไหนนะฮะเอาล่ะนะสีแดงสีเหลืองใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ต้องแบ่งตามนั้นแล้วกาันเพราะว่าประเทศนี้ไม่มีแดงไม่มีเหลืองแล้วฮนะ เอาตามนี้แล้วกันว่าเขตไหนจะโดนก่อนผู้ว่ากทมบอกว่าดอนเมืองคือพื้นที่ที่คุณต้องโอพยพออกไปได้แล้วผู้ว่ากทมบอกว่าสายไหมคือพื้นที่ที่คุณต้องอพยพออกไปได้แล้วผู้ว่ากทมบอกว่าบางคลัดคือพื้นที่ที่คุณต้องโยบพยพออกไปได้แล้วนะสามเขตไม่พอนะฮะเขตที่สี่วันนี้แขวงเดียวนะฮะ แขวงเดียวคือแขวงสาราธรรมศพนะครับไม่ใช่ทั้งเขตแต่ว่าทวีวัฒนาอยู่ในบริเวณนี้ฝั่งทนสีส้มตรงนี้นี่คือแขวงหนึ่งในเขตนี้ที่ผู้ว่ากทมอบอกให้อพยพสิ่งที่น่าเป็นห่วงคืออะไรรู้ไหมฮะประชาชนมากกว่า60สอร์ซของพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ที่ผู้ว่ากทมอบอกให้อพยพเนี่ยยังอยู่บ้านตามปกติฮะยังอยู่บ้านตามปกติผมสัมภาษณ์ผู้ช่วยของผู้อำนวยการเขตใน เขตสายไหมในวันนี้ผมถามเขาว่าน้ําท่วมขนาดไหนเขาก็พยายามที่จะตอบมาว่ามันไม่ท่วมมากสักเท่าไหร่ผมถามว่าจะอพยพอย่างไรคําตอบมันก็ไม่ชัดเจนว่าตกลงแล้วที่สั่งการให้อพยพถึงเวลาถ้าคนอยากอพยพจะทํำยังไงดีนะเพราะฉะนั้นการสั่งให้อพยพถึงเวลาหน่วยงานของรัฐรวมทั้งกองทัพและสอปอ,อและกทมต้องมีความพร้อมในการส่งทั้งเรือทั้งรถเข้าไปรับประชาชน ไปที่ศูนย์พักทิ่งไม่งั้นคุณไม่ต้องสั่งให้อยพยพนะผมดูแล้วผมกลัวคราวนี้ผมอยู่ตรงไหนผมอยู่แถวนี้ฮะประเวศยังไม่โดนแต่เมื่อวานนี้ผมหมดไปหลายหมื่นกระสอบทราย600กระสอบล้อมทั้งบ้านผมเพราะฉะนั้นมาเลยถ้าไม่เกินเมตรครึ่งผมรับได้นะฮะลาดกระบังตรงนี้หน้องจอกมีนบุรีถ้าเขาปล่อยน้ำมาทางทิศตวนออกได้ตามแผนตรงนี้ก็โดนนะครับ คาวนี้มันจะโดนแยกขนาดไหนผมไม่ได้พูดในภาพรวมเราต้องการให้ท่านผู้ชมนั้นแพนิกเพราะว่าคุณทุกคนแพนิกไปหมดแล้วพูดตามความเป็นจริงมันเตรียมการได้นะไปดูชาร์ตต่อไปดีกว่ามันเตรียมการได้เพราะว่าถ้าคุณดูตามชาร์ตนี้นะฮะมันไม่แย่สักเท่าไหร่กระสอบทรายยังสั่งได้ไหมตอนนี้สั่งได้นะฮะถุงขยะสีดําที่เอามาใช้ในการปิดตรงประตูนะฮะเสร็จแล้วเอาเทปที่กันน้ําปิดเอากระสอบทรายยัดไว้เนี่ย ถึงเวลาเนี่ยตอนนี้คุณยังซื้อได้ผมไปโฮมโปรมาวันนี้ผมซื้อมาเต็มเลยยังมีขายอยู่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณอยู่ในพื้นที่1 0 2ถึง2 0เซนติเมตรยีถึง50ซนติเมตรพูดง่ายส่วนใหญ่ของเมืองหลวงเนี่ยท่วมแค่นั้นคุณไม่ต้องมาวีดไว้กระตูวคุณไม่ต้องมานั่งบอกให้คนอื่นนั้นกลัวคุณอยู่บ้านคุณแล้วคุณทําให้บ้านคุณนั้นไม่ท่วมคุณทําได้ 10- ถึง20เซนติเมตรไม่ต้องบนนะเลิกบนจบ คุณไม่ได้รับผลกระทบแค่นั้นอยู่บ้านเงียบ25-50คุณกันได้นะ25-50แดงๆตรงนี้นี่บ้านผมประเวศศูนย์หลวงพระขนงบางนาแถวนี้คุณเตรียมการได้นะครับถุงขยะยังมีกระสอบทรายยังมีสั่งได้นะคุณจะซื้อเรือสกักลำเลยก็ได้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะแนะนำว่าซื้อเรืออย่างไรที่ไหนราคาเท่าไหร่นะ เคสส่วนใหญ่ตรงนี้โอเคหมดนะฮะสิบถึงยี่สิบเซนติเมตรนี่ worst case นะฮะแบบแย่ที่สุดนะฮะดรเสรี i, แย่ที่สุดลาดพร้าวคานายาวคลองสามวาบางเขนพวกนี้คือถ้าแย่ที่สุดท่วมแค่สิบถึงยี่สิบเซนติเมตรนะฮะคือไม่ต้องแพนิกมากแต่ว่ามันท่วมแน่มาดูในส่วนที่แย่นะครับริมแม่น้ําเจ้าพระยาหนึ่งถึงสองเมตรตรงนี้สีเขียวนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันอย่างเต็มที่คนที่อยู่บริเวณนั้นแถว ริม้ําเจ้าพระยาตามที่ได้มีการเตือนก่อนหน้านี้ส่วนที่พอประมาณน่าจะยังพอเดียวได้ก็คือแถวบางบอนน้องแขมบางขุนบางขุนเทียนอันนี้51ถึง100เซนติเมตรนะครับคือพูดง่ายๆถ้าคุณอยู่ในเขตที่เกิน50เซนติเมตรขึ้นไปสิ่งที่อาจจะต้องเตรียมคือเรือ,อยางนะไม่ใช่แค่กันไม่ให้น้ำเข้าบ้านคุณต้องเตรียมเรือ,อยาง ลงท้าบูทอาจจะไม่พอ1นึ่งถึงสเมตรคงต้องมีเรือ,อยางมีอะไรมากกว่านั้นคงจะต้องหาพื้นที่พักพิงชั่วคราวคุณจะไปต่างจังหวัดก็ได้ถ้าคุณไม่อยากไปต่างจังหวัดคุณจะไปที่พักพิงศูนย์อพยพที่รัฐบาลน,นั้นจัดให้ในภาพรวมตอนนี้มันคือวิกฤตของชาติมันคือวิกฤตอกของชาติในแบบที่สามารถเตรียมตัวได้มันไม่ใช่วิกฤตของชาติในแบบที่ฟุกุชิมะไดอชิเขาเจ มันไม่ใช่วิกฤตของชาติในแบบที่มีทอร์นาโดฮอริเคนหรือไต้ฝุ่นในแบบที่เราไม่ได้มีการคาดการณ์ล่วงหน้ามันไม่ใช่แผ่นดินไหวแบบที่ประเทศอื่นเขาเจอแล้วตายเป็นพันเป็นหมื่นมันเป็นน้ำท่วมมันเป็นแค่น้ำท่วมนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแพนิคเตรียมตัวได้ไฟฟ้าที่บ้านถ้าน้ำเข้าบ้านก็คัดเอาปิดซะเทียนตอนนี้ก็วิ่งไปซื้อ อาหารก็ซื้อเท่าที่ซื้อได้น้ําก็กรองเก็บไว้เตรียมต้มเตรียมทําอะไรเตาแกส๊สเตาถ่านที่มีแบบโมบายแบบพอตเทร์เบิลอันเล็กๆก็ซื้อเก็บไว้ถึงเวลามันผ่านไปได้ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่แย่จริงๆเมตรนึ่งขึ้นไปเดี๋ยวรัฐบาลก็กจะหาศูนย์ที่ศูนย์อพยพให้คุณไปพักทิ้งณเวลานี้อย่าพึ่งแพนิกแต่ต้องเตรียมตัวเพราะว่านี่คือวิกฤตที่ประเทศชาตินั้นเผชิญร่วมกันแล้วต้องฝ่าฟันไปได้ในช่วงเดือนสองเดือนข้างหน,าน้านี้คราวนี้ มันแย่เฉพาะเมืองไทยหรือเปล่ามันไม่ได้แย่เฉพาะเมืองไทยนะฮะนี่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะประเทศของเราประเทศไทยไม่ได้พิเศษถึงขั้นที่โดนอะไรลงโทษเราน้ําท่วมโดนอยู่ประเทศเดียวรอบนี้เอสแกเขาออกมาเชียร์รัฐบาลของคุณยิ่งรักเชนวัตรด้วยซ้าไปไม่ได้ตำหนิเลยแต่เชียร์รัฐบาลของคุณยิ่งรักเชนวัตรบอกว่าเชื่อว่าน่าจะสามารถนำพาประเทศฝ่าวิกฤตนี้ไปได้เขาบอกว่าวิกฤตรอบนี้เป็นวิกฤตที่กระทบทั้งภูมิภาค ทั้งภูมิภาคในที่นี้ก็คือประเทศอื่นๆในเอเชียตะวนันออกเฉียงใต้ที่เผชิญกับฝนที่มีต่อเนื่องและแรงในปีนี้อินโดนีเซียเวียดนามกัมพูชาพม,มา่าแล้วก็ไทยเราไม่ได้มีอะไรพิเศษถ้าเขาผ่านวิกฤตนี้ไปได้เราก็ต้องผ่านวิกฤตนี้ไปได้ถ้ากัมพูชาพม,มา่าอินโดนีเซียเวียดนาม เข้าผ่านวิกฤตนี้ไปได้เราก็ผ่านวิกฤตนี้ไปได้แค่เตรียมตัวนครสวรรค์อยุธยาโดนมาหนักกว่ากรุงเทพมหานครเยอะเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพถึงเวลาที่เตรียมตัวแล้วไม่แพนิกแล้วช่วยเป็นผู้นำนำทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาดูเรือประเภทต่างๆที่คุณสามารถซื้อได้ซึ่งผมก็เตรียมที่จะซื้ออยู่นะครับมีตั้งแต่ประมาณไม่กี่พัน จนถึงเป็นแสนเดี๋ยวมีให้เลือกสัปดาห์หนะ้านะฮะถึงเวลาของช่วง Daily Cover ล่าสุดนะครับนิวส์วีคนะครับมัวมากรดาฟีนะครับอันนี้ไปสัมภาษณ์คอนโดลิเซอร์ไรซ์อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในนี้เนี่ยนะฮะอยากจะเห็นหนึ่งเป็นภาพที่ดูแล้วมันมันสะท้อนถึงเรื่องราวของ กาดาฟี fi, แล้วก็ลิเบียนะฮะนี่คือเฮลโรีคลินตันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเข้าไปที่ลิเบียชูนิ้วนะฮะสองนิ้วเป็นสัญญาณแห่งชัยชนะ victory sign นะฮะหลังจากที่โค่นกาดาฟีไปได้ให้ดูหน้าถัดไปนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ดูแล้วน่ากลัวนิดหนึ่งแต่ว่าต้องดูไม่ใช่แองจินาโจลีมัวมากาดาฟี่นะฮะภาพของศพของกาดาฟีในวันไม่กี่วันหลังจากที่เฮลโรีคลินตเข้าไปนะฮะแล้วก็ชูนิ้วแห่งชัยชนะ นี่แล้วก็ให้ดูฮะนี่เป็นหลุมที่กาดาฟีนั้นหลบเข้าไปอยู่ใช่แล้วฮะขุดออกมาจากหลุมแล้วสังหารอาดีตผู้นำเผด็จการ42ปีของหนึ่งในประเทศที่เคยเป็นประเทศที่เชื่อว่าตัวเองนั้นจะปกครองทวีปแอฟริกาทั้งหมดและนี่ก็คือปืนฮะปืนทองฮะที่ใช้ในการสังหารกาดาฟีรอบนี้แล้วก็ให้ดูนิดหนึ่งฮนะ คนที่กาดาฟี่เคยชอบมากที่สุดคอนโดลิซอไรซ์นะผู้หญิงผิวดําคนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในยุคข,ของจอร์ชบุชนะก็ก็สัมภาษณ์ไรซ์ด้วยนะก็มีเรื่องเกี่ยวกับกาดาฟี่ด้วยที่สัมภาษณ์ไรซ์ลองอ่านดูนะครับใน New s we e k ฉบับล่าสุดพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมามีหลายประเด็นนะครับในรายการ The Daily เวอรภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งนี้ก็ทำให้รัฐบาลนั้นประกาศให้วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมเป็นวันหยุดนะครับวันหยุดราชการไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครแต่ว่าสุขโขทย พิจิตนะครับพิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบ,บุรีลบบุรีสระบุรีนครน,นายกประจินบุรีฉะเชิงเศราสุพรรณบุรีนคนปรปฐมกำแพงเพชรป่าวิกฤตขนาดนี้ทําให้เศรษฐกิจนั้นชะง,งักคนนั้นไม่ไปทํางานบริษัทเอกชนก็ส่วนใหญ่พนักงานก็บางทีไม่ค่อยมาทํางานอย่างเต็มที่นะหลายบริษัทมาทํางานไม่ได้โรงงานน้ําท่วมโรงงานจมอยู่ใต้น้ําโดยเฉพาะในกรมอุตสาหกรรมในจังหวัดอยุธยา นะมันเป็นวิกฤตที่กระทบการเจริญเติบโ,โตทางเศรษฐกิจแล้วมันไปตัดที่แขนขาเลยก็คือไปตัดที่กระบวนการการผลิตที่โรงงานมันทำให้คนทั่วโลกนั้นมองว่าเมืองไทยนั้นไม่มีศักยภาพที่จะปูพื้นฐานของระบบสาธารณูปโภคที่จะต้อนรับนักลงทุนเวลาเขาต้องการมาเปิดโรงงานผลิตสินค้าแล้วก็ส่งออกจากประเทศไทย ฉะนั้นมันตัดที่แขนขาเลยแล้วก็ต้องใช้เวลานในการสร้างความเชื่อมั่นขึ้นใหม่รอบแน่นอนญี่ปุ่นเขาก็ยังมั่นใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยเขายังมั่นใจในการลงทุนในเมืองไทยเขาต้องพูดอย่างนั้นแน่นอนแต่ว่าในอนาคตมันไม่แน่นะครับถ้าเราไม่ทําให้ดีขึ้นแล้วก็ไม่หาวิธีการในการป้องกันภัยน้ําท่วมอย่างนี้ Moodys Investor Service นะครับเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐเขาบอกว่าภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่เนี่ย ทำให้ความเสียหายทางเศรษฐกิจคิดเป็นวงเงินไม่ต่ำกว่า1นึ่งแสนสล้านบาทส่งผลก็ทบให้ GDP ของไทยนั้นโตลดลง2เปอร์เซ็นต์บาร์คลสแคปิตอลนะครับธนาคารชื่อดังของอังกฤษบอกว่าเศรษฐกิจไทยของป,ปีนี้จะโตลดลงจากเดิมเนี่ยสามาอยู่ที่2.9นะครับแล้วก็มีสำนักอื่นที่ได้มีการคาดการณ์ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยปัญหาการขาดแคลน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ฮาร์ดดิสของไทยเนี่ยอาจจะทำให้เราส่งออกฮาร์ดดิสไปสู่ตลาดโลกน้อยลงไปจนทำให้ฮาร์ดดิสในโลกลดลงไป30%นะครับนี่เป็นวิกฤตที่กระทบถึงภาพลักษณ์ของประเทศแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็เป็นวิกฤตที่ทำให้ตอนนี้ Thailand is not open for business นะนี่คือความเป็นจริงตอนนี้เพราะฉะนั้นตัวเลข GDP ตอนนี้เนี่ยยังไงมันก็แย่นะครับคงต้องรอดูว่าในช่วงน้ำลด ซึ่งก็คงจะเป็นสมมติธันวาคมหรือมกราคมเนี่ยนิคมอุตสาหกรรมต่างๆจะกลับมาเปิดให้บริการเหมือนเดิมได้ภายใน45วันแบบที่รองนายกกิติรัตน์ได้เคยพูดหรืออาจจะนานถึง3-4เดือนแบบที่ผู้ประกอบการบางค่ายเขาบอกถึงเวลาของช่วง global voices ผมเห็นหนังสือพิมพ์วอชเลอร์เนลเขียนบทความล่าสุดเกี่ยวกับองซานซูจีนะครับอดีตผู้นําของฝ่ายประชาธิปไตยในพม่าซึ่งในปัจจุบันได้ยอมรับในความเป็นจริงว่าต้องปรองดองกับกองทัพพม่าแล้วในการที่จะเปิดทางให้มีการพัฒนาให้พม่านั้นเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบแต่ว่าองซานซูจีในการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดเนี่ยเขาแสดงจุดยืนที่สนับสนุนประธานาธิบดีเทนเซงนะฮะ คือเห็นด้วยว่าเซนเซนนั้นมีโอกาสที่จะเป็นผู้นําที่ดีและอาจจะเห็นพมา่านั้นเป็นประเทศที่มีความเสรีมากขึ้นนะครับผมก็ไม่ไม่ไม่อยากจะบอกว่าองซานซูจีเปลี่ยนไปเพราะว่าถ้าพูดอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าองซานซูจีนั้นเป็นคนที่ฝักใฝ่อ,อานาจของกองทัพแล้วแล้วก็ยอมสยบภายใต้ผเผด็จการในพมา่าไม่อยากจะบอกอย่างนั้นแต่ว่า ในการสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดในว Street Journal เนี่ยซูจีพูดเหมือนกับสนับสนุนรัฐบาลของพมา่าในปัจจุบันด้วยซ้ำไปเหมือนกับว่าไม่มีแรงที่จะต่อสู้กับกำลังของทหารแล้วแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องใหม่เนี่ยที่มิเชลโยจะเล่นกำกับโดยกัสแวนซอนเนี่ยนะฮะที่เกี่ยวกับตัวองซานซูจีเองอปกติอ,องซานซูจีจะเป็นแบบคนที่จะชอบแบบภาพยนตร์เงี้เกี่วยวกับตัวเขาแล้วก็ผลิตโดยบริษัท โปรดักชันคอมพานีในต่างประเทศเขาก็บอกว่าเขาไม่สนใจภาพยนตร์เรื่องนี้ดูเหมือนว่าเขาเชื่อว่าประธานาธิบดีเซนเซนนั้นจะช่วยสร้างประชาธิปไตยในพมา่าได้ซูจีอาจจะพูดถูกก็นะฮะเดี๋ยวรอดูพักการูึกครับช่วงหน้ากลับมามีหลายประเด็นนะครับเรื่องของการลงทุนนะครับช่วงหน้าครับเดลี่ขดวันนี้เอาคำชี้แจงของกรมชลประธานนะครับเรื่องประตูระบายน้ำคลองประเวทเนี่ยเขาบอกว่า ประตูนี้เนี่ยตั้งอยู่กลางคลองประเวศบุรีรมซึ่งทำหน้าที่ในการระบายน้ำจากพื้นที่กรุงเทพลงสู่แม่น้ำบางปะกงแต่เนื่องจากระดับน้ำในคลองทางด้านแม่น้ำบางปะกงมีระดับสูงกว่าระดับน้ำในคลองทั้งสองแห่งแสนแสบและประเวศเนี่ยนะฮะหากเปิดประตูระบายน้ำทั้งสองแห่งจะทำให้มีน้ำไหลย้อนเข้ามาในกรุงเทพมหานครดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปนนัญหาดังกล่าวกรมชลประทานจึงได้ทำการปิดประตูระบายน้ำทั้งสองแห่ง ก่อนหน้าน,นี้ก็มีการกล่าวหาว่ากรมโชลประธานนั้นไม่ยอมระบายน้ําเข้าสู่คลองคลองประเวศบุรีรมนะฮะก็เลยนี่เป็นคําชี้แจงซึ่งก็คงจะทําให้ข้อกล่าวหานั้นเงียบหายไปในช่วงนี้แล้วกันนะครับแต่คงต้องรอดูฮะเพราะคนตั้งคำถามว่าทาไมปล่อยให้เจ้าพระยาน,นั้นล้นก่อนแต่ว่าก็ก็ไม่รู้ใครถูกใครผิดตอนนี้เข้าใจเกมการเมืองยากเหมือนกันถ้ามีเกมการเมืองจริง หุ้นในวันนี้ปรับขึ้นมานะครับ21.49จุดนะครับ2.29% 960.17มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่3 4 6 9ล้านบาทประเด็นสำคัญสคัญสำหรับการลงทุนในวันนี้ธนาคารกลางอินเดียขึ้นดอกเบี้ยจาก8.25%มาอยู่ที่8.5%นะครับเขา deregulate ดอกเบี้ยเลยนะฮะเขาปล่อยให้ธนาคารพณิชย์สามารถ ขึ้นหรือลดดอกเบีย้ยของตนเองได้เขาจะไม่ยุ่งกับการขึ้นหรือลงดอกเบีย้ยของธนาคารพาณิชย์แล้วแล้วก็อินเดียเขาก็ปรับ GDP นะฮะลงจากเดิม8%เหลือ7.6%นิคมลาดกระบังนะครับยังไม่ท่วมตอนนี้แต่คนก็กลัวว่าท่าน้ำไปทางทิศต,ตะวันออกคงจะท่วมก็มีบริษัททั้งหมด231อแห่งนะฮะคือ231โรงงานเนื้อที่อ2อ5 9ไร่ มีเงินลงทุนมากกว่า89,000ล้านบาทเอกชนยอมให้ใช้อดอนเมืองโทเวฟรีนะครับถึง5พฤศจ,จิกายนก็ตอนนี้ก็ขึ้นได้นะฮะปัญหาคือถ้าขึ้นไปแล้วไม่รู้จะลงที่ไหนเพราะลงไปอาจจะต้องมีเรือ E.U. ปล่อยสินเชื่อ56,900ล้านยูโรให้กับธนาคารทั้งหมด181แห่งใช้ในปีที่ผ่านมา ประธานบอร์ดอสอมอทอข่าวนี้เงียบไปเลยนะครับประธานบอร์ดอสอมอทอยืนกรานอยู่ต่อนะครับส่งหนังสือให้ทุกคนทราบด้วยว่ารัฐมนตรีคลังไปบีบให้ออกแล้วอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์บอกว่างั้นไม่ออกเรื่องนีนน้น่าสนใจเพราะว่าผมคิดว่ารัฐมนตรีคลังเขาไม่ได้ไปบีบในฐานะรัฐมนตรีคลังเขาไปบีบในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่คือเอาตามความเป็นจริงเนี่ยตามตามกฎหมายนะครับ คนที่ถือหุ้นอสมท70%ตอนนี้คือคุณธีรชัยภูวนาถนารานุบาลคำถามก็คือว่าถ้าเกิดผู้ถือหุ้น70%ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งต้องการเปลี่ยนประธานบอร์ดบริษัทนั้นเนี่ยเปลี่ยนได้หรือเปล่าเอาหลักของตลาดหลักทรัพย์นะฮะน่าลองคิดดูมาตรชนได้ประมวลภาพซึ่งผมนํามาขอนํามาใช้เป็นเดลี่พิกในวันนี้เขาประมวลภาพของการน้ําท่วมครั้งนี้หมดเลยนะฮะซึ่งเขาสรุปได้ดีเหมือนกัน มีภาพของตั้งชนบทในกรุงเทพมหานครน้ําท่วมตามจุดต่างๆนะฮะซึ่งเขาก็สรุปภาพออกมาได้ดีก็แนะนําให้เข้าไปเว็บไซต์ของมติชนออนไลน์ความคืบหน้าก็ดีนะฮะความคืบหน้าตลอดทั้งวันนะครับที่นี่ทาง Voice TV ด้วยเว็บไซต์ด้วยแล้วก็ตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะคนจะถามว่าน้ําท่วมแล้วจะมาจัดรายการได้หรือเปล่าท่วมขนาดไหน Daily dose มีนะฮะให้จัดยังไงก็ต้องมี นะครับแล้วบ้านผมก็พร้อมผมคิดว่าสถานีที่นี่ก็พร้อมเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นวีเกนนี้ let's see let's see นั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบดกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ